โอเคมาแล้วได้ยินยังครับโอเคงั้นเราเริ่มใหม่เลยเฮ้ยโอ้ตบมือหน่อยกดไม่ทันเรียบร้อยหาตบมือไม่เจอผมตบให้หลังจากที่เราไปเซตอัพกันมานะครับนี่พูดใหม่เลยนะเมื่อกี้พูดไปเสียงไม่เข้านะหลังจากที่เราไปเซตอัพแก้ไขปัญหาเสียงต่างๆเสียงเปียโนซ้อนกันตอนนี้ก็แก้ไขได้แล้วตอนนี้เสียงเปียโนไม่ซ้อนแล้วแล้วก็เสียงที่มันดีเลย์ซ้อนกันตอนนี้ก็แก้ไขปัญหาได้แล้วมีเหลือที่มีคอมเมนต์ว่าเสียงภาพกับเสียงอาจจะยังเหลื่อมกันในไลฟ์เมื่อกี้นี่นะครับในไลฟ์เมื่อตอนหัวค่ำตอนนี้ก็แก้ไขแล้วลองดูซิว่าดีขึ้นไหมนะครับและถ้ายังมีการเคลื่อนไม่ซิงกันอยู่เดี๋ยวจะได้ปรับปรุงกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เป็นการไลฟ์แบบเรียกว่าอะไรล่ะไลฟ์ไปเซตเครื่องไปนะครับเป็นครั้งที่3เลยแล้วกันนะครับหลังจากที่เมื่อวานทดลองมาระบบก็คลุกคลักแต่ว่าก็สามารถเอาภาพออกมาได้วันนี้ก็ปรับปรุงภาพดีขึ้นแล้วนะครับแล้วเราก็จะปรับกันไปเรื่อยๆนะครับมีคอมเมนต์ภาพและเสียงเป็นยังไงส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็ตอนนี้ชมคลิปนี้ไม่ใช่คลิปสิชมไลฟ์นี้อยู่ที่ไหนนะครับชมอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ไหนอยู่ที่จังหวัดไหนนะครับส่งคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับอยากทราบว่าแต่ละท่านฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างกลับมาไลฟ์คราวนี้หลังจากที่แก้เครื่องเมื่อกี้นี้คิดว่าจะแก้ระบบประมาณ5นาทีปรากฏปาเข้าไป 2-3 ชั่วโมงนะฮะก็ขอบคุณที่กลับมาติดตามกันต่อนะครับกลับมาคราวนี้นอกจากเสียงจะดีขึ้นแล้วยังมีซาวด์เอฟเฟคเพิ่มขึ้นมาคือเสียงฝนตกซึ่งไม่ใช่ซาวด์เอฟเฟคอะเป็นฝนตกจริงๆนะตอนนี้ที่บ้านผมฝนตกได้ยินคนได้ยินเสียงนะตกหนักเลยถ้าจะเย็นดีวันนี้ที่บ้านใครฝนตกบ้างส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับขอพี่ปึกขอดูคอมเมนต์หน่อยครับขออ่านคอมเมนต์หน่อยอ่านไม่ทันอีกฮ่าฮ่าคุณพีชเมทาสวัสดีครับพี่ปอนสวัสดีครับเสียงพูดไม่ได้ยินอ๋อนั่นตอนแรกนะครับตอนนี้คงได้ยินแล้วนะครับคุณมิสเตอร์ถนัดดมพี่ปอนเสียงหายครับได้ยินเป็นโนโอเคแก้แล้วนะครับคุณปานหรือคุณฝานไม่ได้ยินเสียงพูดครับแก้แล้วนะครับคุณถนัดดมเรื่องคอมเมนต์นิดหน่อยนะครับได้ยินแล้วครับคุณฟานได้ยินแล้วครับคุณถนัดดมบอกว่าเพลงดึกจังก็จริงๆกล่าวว่าจะพยายามไลฟ์ให้ไม่ดึกนะครับประมาณ3ทุ่มแล้วก็ไลฟ์กันสักชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เรายังเซตอัพเครื่องกันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาก็ยังคุมไม่อยู่ตอนนี้ก็คือเริ่มลงตัวแล้วต่อไปพอมันลงตัวเรียบร้อยเราก็จะไลฟ์แบบเป็นเวลาแล้วก็จะไม่ให้มันดึกเกินไปนะครับได้แล้วครับคุณต้อมตะลึมตรึมบอกภาพมันหน่วงครับคุณถนัดดมบอกว่าดูอยู่ที่มุกดาหารครับคุณอาร์ติสเบนบอกว่าสุดยอดแล้วครับเดฟดูดันคุณเดฟดูดันสวัสดีครับผมคุณลากอนด้าตามทุกไลน์ครับพี่ขอบคุณนะครับคุณมารูดาเอวายส่งหัวใจมาขอบคุณนะครับคุณถนัดดมบอกว่าขวัญใจผมขอบคุณครับคุณต้อมตะลึมตึมพี่ปอนคือมนุษย์ที่ทำให้ยุค90ของผมมีความหมายมากครับขอบคุณนะครับคุณ10,000มีเสียงฝนขอเพลงที่มี
ฝนสักเล็กครับพี่บอลฝนนะฝนฝนฝนเดี๋ยวนึกแป๊บนึงครับคุณถนัดดมบอกดึกจังขมทนอนแต่หัวใจรุมเร้าเพลงที่เกี่ยวกับฝนเพลงอะไรดี Listen to the rhythm of the fall โหแก่ไหมฮะร้องเพลงนี้นี่คือนี่เป็นเพลงยุคไหนอะยุค50หรือว่าอาจจะก่อนหน้านั้นอีกไหมจำปีไม่ได้นะครับเป็นเพลงที่ฟังมาตั้งแต่เด็กๆ เพลงไทยเกี่ยวกับเพลงจริงๆอ่ะมีนะแต่ผมนึกไม่ออกตอนนี้มันมีเพลงที่เคยเขียนด้วยเกี่ยวกับเรื่องฝนนะเราก็ไลฟ์ขึ้นไปกันนึกกันไปนะฮะเดี๋ยวก่อนนึกก่อนเดี๋ยวนึกออกแล้วจะร้องให้ฟังคุณธนดมบอกถึงผมชอบ Carpenters นี่แปลว่าเป็นผู้ฟังที่ฟังเพลงตั้งแต่ยุค Carpenters ที่ต้องไปถึง60เลย60เลยนะตอน Carpenters ดังเนี่ยผมคือจำความได้พอดีรู้สึกผู้บานชวนให้เขาเคยได้ยินตอนเราเคยชอบตอนเด็กๆนะฮะมันก็ทำให้รู้สึกเหมือนว่ากลับไปอยู่ในยุคสมัยนั้นมันเหมือนไทม์แมชชีนขอบคุณที่พูดถึงคาร์เพนเตอร์สครับทำให้นึกถึงเพลงเยอะแยะไปหมดเลยเพราะเพลงดีๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะเตรียมไว้แล้วเรามาลำลึกเรามานึกถึงตอนที่เราเคยฟังเพลงนี้ตอนเด็กๆกันสำหรับช่องนี้ช่อง TikTok นี่นะครับเราจะคุยกันถึงเรื่องเพลงในยุคต่างๆซึ่งก็แน่นอนมันก็จะต้องเริ่มตั้งแต่ยุคที่ผมจำความได้ก็คือตั้งแต่ยุค60 70 60คือ60นะฮะลบยุค70 70 80ไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันเลยเพราะว่าผมก็ทำงานกับเด็กๆเยอะในยุคปัจจุบันเราก็ได้เห็นว่าเด็กๆในสมัยนี้เขาก็จะมีเพลงแบบที่เขาประทับใจกันในช่วงวัยของเขาซึ่งก็จะเป็นในแต่ละยุคไปเราก็จะเอาเรื่องเพลงที่เราชอบกันในแต่ละยุคต่างๆเนี่ยมาคุยกันสนุกดีก็เป็นเรื่องที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจนไหนจะเป็นเจน X เจน Y Baby Boom เจน Z เจน C Alpha ก็สามารถที่จะมีความรู้สึกดีๆกับเพลงในแต่ละยุคที่เราได้เติบโตมานะฮะจะเป็นเรื่องที่สนุกที่จะคุยถึงเรื่องเพลงในยุคต่างๆสรุปว่าช่องนี้เนี่ยดูได้หลายๆวัยนะครับชวนน้องๆที่อายุอะไรอยู่ในประมาณช่วงเจนใหม่ๆเนี่ย20-30เนี่ยฟังแล้วก็ชวนคือจะบอกให้ชวนคุณพ่อมาฟังด้วยเนี่ยก็อาจจะเด็กๆก็อาจจะไม่ทำแบบนั้นนะแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าฟังรายการนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะบอกให้คุณพ่อเนี่ยฟังด้วยก็ได้เพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่พูดถึงเพลงในทุกยุคทั้งยุคใหม่และยุคเก่าเลย
สำหรับคนที่ชอบฟังเพลงชอบดนตรีนะครับเราก็มาคุยกันปกติเราก็จะประพี่เอากดเอฟเฟคเราก็จะเรียกว่าอะไรแพลนเรียกว่าเตรียมการไว้ว่าจะไลฟ์สักอาทิตย์ละครั้งนะครับน่าจะเป็นประมาณวันพฤหัสตอนสักช่วง 2-3 ทุ่มแล้วเราก็อยู่กันไปแล้วแต่ว่าจะมีคนฟังไหมถ้ามีคนฟังเยอะก็จะยาวหน่อยแต่ว่าก็จะพยายามให้ดึกนะจะได้ไม่รบกวนเวลานอนนะครับมาคุยกันสนุกๆทุกวันพฤหัสคาดว่าแบบนั้นนะครับถ้าไม่ติดธุระอะไรแต่ว่าในช่วงแรกเนื่องจากว่าเรายังเซตระบบอยู่เราก็อาจจะมีไลฟ์แปลกๆอย่างที่เห็นวันนี้นะครับมา2ไลฟ์ก็คือเป็นไลฟ์แบบเซตเครื่องไปด้วยก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็แนะนำได้ว่าอยากจะให้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรและมีเรื่องอะไรที่อยากให้พูดถึงในช่อง TikTok ของผมก็จะมีคลิปที่เป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องเพลงในยุคต่างๆต้องบอกว่ามีสาระด้วยนะคือทั้งเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็มีสาระด้วยคลิปประเภทที่มีสาระเนี่ยก็จะเป็นบางทีก็จะเป็นเรื่องที่มีหลายๆท่านถามผมมาเกี่ยวกับเรื่องการเรียบเรียงดนตรีหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องเพลงในยุคนู้นยุคนี้หลังๆนี่จะมีน้องๆถามเรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกเสียงในการเล่นกีตาร์เราก็มีทุกอย่างนะอยู่ในเรียกว่าอยู่ในอัมเบรล่าอยู่ในร่มของเรื่องของเพลงเรื่องของดนตรีที่เราจะคุยกันสนุกๆในช่องของเรานะครับก็ติดตามชมคลิปได้ทุกวันแทบทุกวันดีกว่าแทบทุกวันก็จะมีคลิปใหม่ๆอยู่ในช่อง TikTok นะครับและสำหรับไลฟ์เราก็จะไลฟ์กันประมาณวันพฤหัส 2-3 ทุ่มนะครับเดี๋ยวพอเซตอัพเรียบร้อยแล้วก็จะบอกเวลาที่แน่นอนกันอีกทีเดี๋ยวลองอ่านคอมเมนต์บ้างเดี๋ยวอ่านไม่ทันยังไงนะครับซ้อนหมายถึงยังไงครับ TikTok คือยังไงนะครับคอมเมนต์ซ้อนยังไงนะครับคืออะไรครับพี่ปึกพูดอะไรครับมันซ้อนกันหมายความว่าไงครับเอาคอมเมนต์ยังไงออกนะครับที่วางมันออกไม่ได้มันเลื่อนขึ้นแล้วมันเป็นไงล่ะครับก็ไม่มันหมายความว่าไงนะครับไหนคุณเอาโทรศัพท์ให้ผมดูดิไหนดูซิมันเป็นไงพี่ปึกบอกว่ามันเป็นยังไงนะหมายถึงว่าคอมเมนต์มันคอมเมนต์มันซ้อนกับคอมเมนต์อ๋อเข้าใจแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปปรับมุมของไปปรับคอมเมนต์ที่ผมเซตเอาไว้เพื่อจะให้ดิสเพลย์นะครับบนจอ TikTok แป๊บนึงเซตกาอากาศเลยโอ้โหเอาใหม่ทีนี้เซตแบบนี้แล้วยังจะซ้อนอย่างหายซ้อนเลยครับมันเลื่อนมันเปลี่ยนที่แล้วใช่ไหมฮะโอเคทำได้แบบเรียลไทม์เลยเก่งจริงๆเลยนั่นนี่โอเควันนี้ทำไปเซตเครื่องไปนะครับเห็นคอมเมนต์จริงๆคอมเมนต์ที่มันขึ้นจอนี่น่าจะมีสักเยอะกว่านี้หน่อยนะตอนนี้เห็นแค่3คอมเมนต์เองเดี๋ยวค่อยเซตเราคุยกันต่อขอดูคอมเมนต์อันนี้นะครับเดี๋ยวจะดึกไปโอ้หันไปดูเวลาเราแก้เครื่องกันหลายชั่วโมงมากนี่มันเที่ยงคืนกว่าแล้วคุณถนัดดมบอกขอบคุณมากครับโหคุณปื้มครับก่อนหน้านี้ฮะพี่ปึกฮะก่อนหน้านี้ฮะนี่ไมเคิลแจ็คสันคุณอาร์ติสเบนบอกไมเคิลแจ็คสันสักเพลงครับไมเคิลแจ็คสันMeet it!
เดี๋ยวก่อนขอไปเตรียมก่อนตอนนี้นึกไม่ทันนะตอนนี้คือผมลนอยู่แล้วเพราะว่าพยายามจะอ่านคอมเมนต์ให้ได้ทันนะไม่งั้นท่านที่คอมเมนต์เข้ามาจะรู้สึกว่าแบบผมกว่าจะตอบได้แบบนานมากคุณต้อมตะลึมตึมเกี่ยวกับฝนผมนึกถึงเพลงคนแบบฉันครับเพราะ MV มีฝนตกคนแบบฉันก็คือเพลงของทาทาในชุด6212ใช่ไหมใช่ครับคุณถนัดโดมบอกขอบคุณมากครับคุณผมชอบเปียโนขึ้นมันหวานนะชอบฟังคุณจูตี้กีตาร์สวัสดีค่ะพี่ปอสวัสดีครับมีเพลงไหนที่พี่ปอนแต่งแล้วชอบที่สุดคะแบบชอบส่วนตัวเลยโอ้โหถ้าถามว่าชอบที่สุดเนี่ยต้องคิดนานเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็ตอบไม่ได้เพราะว่าคือแต่งมานี่ก็เพลงที่แต่งมาก็ส่วนใหญ่จะชอบนะครับเพราะถ้าไม่ชอบก็จะไม่ปล่อยออกไปนะมันก็มีแต่ก็จะมีเพลงประเภทที่เราชอบเป็นพิเศษอยู่เดี๋ยวจะขอกลับไปทำกันบ้านนะครับสำหรับคำถามนี้ว่ามีเพลงไหนที่ผมรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษที่แต่งเองและชอบเองเป็นพิเศษครับขอบคุณครับที่ถามมาคุณนายหมูบอกฉันไหว้จ้าครับสวัสดีครับแล้วก็ส่งหัวใจมานะครับคุณมิวสุภสิทธิ์ชอบซื้อเทปเลยไปแล้วชอบซื้อเทปยุค90จะมีชื่อพี่ปอนเพลงนั้นๆมักจะดังมากขอบคุณนะครับแปลว่าชอบซื้อเทปยุค90จะมีชื่อพี่ปอนในนั้นจะดังมากอ๋อแปลว่าคุณมิวเป็นมิวสุภสิทธิ์ที่เป็นศิลปินหรือเปล่าหรือว่าเป็นแฟนคลับไม่แน่ใจนะครับว่าสวัสดีนะครับชอบซื้อเทปยุค90หมายความว่าซื้อในยุค90หรือว่ามาซื้อตอนหลังๆที่เหมือนกับว่าเป็นของแรเป็นของเรียกว่าเรโทรแล้วลองคอมเมนต์เข้ามาคุยนะครับคุณถนัดโดมบอกอยากรู้ทำไมพี่ไม่ทำเพลงตัวเองทำไมพี่ไม่ทำเพลงตัวเองคือทำเพลงตัวเองก็ทำนะครับแต่ว่าทำแล้วมันยังไงล่ะคือเพลงไอ้ที่เราอยากจะทำเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เพลงแบบที่ยังไงล่ะมันไปสู่คนได้จำนวนเยอะๆล่ะเพราะว่าคนฟังจำนวนเยอะๆเนี่ยเวลาที่เขาชอบเพลงอะไรเนี่ยเขาจะมีนักร้องแบบที่เขาชอบด้วยผมเป็นคนที่สนุกกับการที่จะแต่งเพลงแล้วอยากให้เพลงเนี่ยของเราเนี่ยไปยังไงล่ะไปเป็นเพลงที่คนจำนวนเยอะๆเนี่ยเขาชอบฟังกันซึ่งมันหมายความว่ามันก็จะต้องผ่านนักร้องในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายเพลงหลายๆเพลงถ้าเราแต่งเองแล้วเราเอาไปร้องเองเราก็รู้สึกว่ามันก็คงจะได้ไปสู่คนจำนวนหนึ่งคนที่ชอบแบบอยากชอบแบบพี่ปอนร้องเนี่ยมันจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับแฟนคลับเราแต่ว่าเพลงที่ผมแต่งขึ้นมาแล้วให้นักร้องหลายๆท่านร้องเนี่ยมันจะไปสู่คนเยอะแยะมากมายมหาศาลเลยซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมอยากทำก็เลยชอบเป็นคนแต่งเพลงให้คนอื่นร้องมากกว่าแต่ว่าเพลงที่จะเอามาร้องเองก็เดี๋ยวก็แล้วแต่โอกาสนะครับถ้ามีโอกาสที่มันน่าทำหรือมันน่าสนุกก็ทำเท่านั้นเองบอกได้อย่างนึงว่าคือยุคนี้มันเป็นยุคที่มันสามารถจะทำอะไรอย่างนี้ได้ถ้าเป็นยุคก่อนนี้จะยุ่งยากกว่านี้ลำบากกว่านี้ที่ถ้าจะทำอัลบั้มหรือว่าถ้าจะทำอะไรมันจะต้องมีองค์ประกอบเยอะจะต้องมีอะไรล่ะมีการซัพพอร์ตในหลายๆหน่วยไม่งั้นมันไปไม่ถึงคนฟังทำเสร็จแล้วก็คือมันจะอยู่ในกลุ่มเล็กมากหรือว่าเรียกว่าอะไรว่าทำแล้วก็ฟังกันเองซึ่งแบบนั้นมันก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นจะทำไปทำไมทำไปให้คนที่เขาสามารถจะมีผู้ฟังเยอะๆฟังมันก็น่าสนุกกว่าเป็นแบบนั้นครับอยากฟังเพลงอยากได้ยินว่ารักกันค่ะนี่เดี๋ยวก่อนคือผมจะพูดคือผมเล่นไปแล้วผมก็คิดว่าจะพูดอะไรคือว่าคุณจะพูดว่าอ่านคอมเมนต์คุณนูนัตตี้นะครับบอกอยากฟังเพลงได้ยินว่ารักกัน
แล้วก็เลยเล่นไปเลยเสร็จแล้วก็จะพูดอะไรต่อก็เลยไม่ได้ร้องต่อสิ่งที่ฉันไม่รู้สิ่งที่ฉันไม่เคยรู้หัวใจของคุณอ่านหนังสือคำขอครับคุณนูนัตตี้เพลงนี้อยากได้ยินมารักกันแต่งให้พี่ป้อมอัศนีเมื่อปี1996หรือ97ประมาณนั้นพี่ป้อมเพิ่งมีคอนเสิร์ตใหญ่ไปนะครับหลายๆคนก็ไปดูมาได้รำลึกถึงบรรยากาศสมัยตอนเป็นวัยรุ่นกันสนุกสนานคุณในหมูบอกว่าคอมเมนต์ซ้อนส่งขอไม่ขึ้นคืออะไรส่งข้อความไม่ขึ้นด้วยคอมเมนต์ซ้อนส่งข้อความไม่ขึ้นด้วยอันนี้เรื่องคอมเมนต์ซ้อนคือยังไงนะครับพี่ปึกลองเช็คในอ๋อหรือว่าอันนี้เป็นคอมเมนต์ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้แก้นะฮะคุณถนัดดมส่งหัวใจมาขอบคุณครับในหมูบอกว่าคุณในหมูบอกว่าหายแล้วโอเคขอบคุณครับคุณนูนัตตี้บอกว่าหายแล้วค่ะโอเคครับนาตีหรือนาตี้ฟู้ดแพนด้ายังไม่นอนเลยครับพี่ครับเพิ่งจะแก้เครื่องสำเร็จครับเดี๋ยวจะไลฟ์ไปสักพักนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งจะแก้เครื่องสำเร็จก็จะขอทดลองระบบไปจนถึงคิดว่าไม่น่าเกินตีหนึ่งนะครับเอ๊ะวันนี้วันศุกร์นี่วันศุกร์ในพรุ่งนี้หลายๆท่านก็คงไม่ได้ทำงานนะครับก็ดูไลฟ์กันสนุกนะครับส่งข้อความมาคุยกันครับคุณนายหมูบอกว่าฉันไหว้จ้าก็สวัสดีครับคุณนัตตี้ฟู้ดแพนด้าตอนนี้ทำงานค่ายไหนครับตอนนี้ทำงานประจำครับอยู่ที่แกรมมี่เหมือนเดิมนะครับอยู่แกรมมี่มารอบหลังนี่ก็10กว่าปีแล้วครับก็ตั้งแต่ประมาณสักปี2007เนี่ยครับก็กลับไปอยู่แกรมมี่จนถึงปัจจุบันนี้ครับคุณถนัดดมบอกYou Now Alone อันนี้คือชื่อเพลงหรือเปล่านะคุณวิมลพโยชอบเพลงให้อภัยสักครั้งมากโอ้โหอันนี้เกือบจะแลเหมือนกันให้อภัยสักครั้งให้อภัยสักครั้งไม่ใช่ให้อภัยสักครั้งนี่คือเพลงสมัยที่ผมทำค่าย Genome Records นะครับน่าจะเป็นช่วงประมาณ2005ถึง2006ของวง Cinderella น่าจะใช่นะครับเดี๋ยวไปฟังก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่นกันคือจำไม่ได้คุณจูตี้กีตาร์แบบประทับใจครับขอบคุณครับคุณฉันวิทโพพี่ปอน่าจะมีหนังสือหลักการแต่งเพลงออกมาสักเล่มนะครับก็ตอนนี้คิดว่านึกอะไรออกก็มีเขียนในเพจนะครับในเพจผมแล้วก็ถ้าทำเป็นคลิปได้ก็จะทำเป็นคลิปที่ทำเป็นคลิปเนี่ยก็ส่วนหนึ่งมาจากมีหลายๆท่านมาถามเกี่ยวกับเรื่องการแต่งเพลงเรื่องอะไรหลายๆเรื่องก็เรื่องการบันทึกเสียงหลายๆเรื่องเนี่ยผมก็ลืมไปแล้วพอมีคนถามนี่ถึงนึกขึ้นมาตอนนั้นเราทำยังไงนะก็เลยคิดว่าถ้าเราไม่เขียนหรือว่าไม่ได้ทำคลิปเอาไว้เนี่ย
ก็คงจะลืมจริงๆลืมไปเลยก็กว่าจะนึกได้ก็ตั้งนานก็เลยเริ่มทำคลิปนะครับอย่างที่เห็นกันใน TikTok ช่องนี้นะครับติดตามมาดูกันได้นะครับมีคลิปใหม่ๆแทบทุกวันคุณคมแคลปแม้ไกลเท่าเดิมครับไกลเท่าเดิมครับคุณจูติกิต้าส่งหัวใจมาอ้าวพี่ปึกอย่าทำคอมเมนต์ผมหายนะครับเดี๋ยวหาไม่เจอแล้วตาลายคุณต้อมตะลึมตึมอัลบั้มที่เลอค่าที่สุดในชีวิตของผมคืออัลบั้มของโบอัลบั้มแรกครับพูดได้เต็มปากว่าเพราะทุกเพลงจริงๆนี่แฟนแฟนน้องโบนะครับขอบคุณครับอัลบั้มโบอัลบั้มแรกก็ตั้งใจว่าจะให้เป็นอัลบั้มที่มันมีเพลงที่มันสามารถฟังได้ต่อกันทั้งอัลบั้มเลยพอจบเพลงสุดท้ายก็กลับมาฟังเพลงแรกใหม่ก็ฟังได้วนๆได้ก็เป็นความตั้งใจที่จะทำให้เพลงมันเป็นความตั้งใจที่จะทำให้เพลงมันสามารถจะฟังได้ต่อเนื่องกันแล้วก็ฟังซ้ำได้นะครับขอบคุณที่ชอบนะครับติดตามพี่คุณยุทธนะครับติดตามพี่สมัยไฮดร้านะครับพี่ปอนกับคุณครับถ้าสมัยไฮดร้านี่ก็คือเกิน30ปีนะตอนนี้31ปีแล้วโอ้โหคุณคมแคลปส่งดอกไม้มา4คูณ4 4ดอกครับขอบคุณครับถนัดขอถอยคอมเมนต์ไปหน่อยครับปั๊บๆคุณถนัดดมบอกว่าร้องเองครับคุณคมแคลปโปรดิวเซอร์มือทองนึกถึงพี่แล้วนึกถึงเดวิดฟอสเตอร์คือพี่เดวิดฟอสเตอร์นี่แกก็เป็นไอดอลผมก็ตั้งแต่ฟังงานของแกตั้งแต่ตอนแรกๆคือผมเป็นยังไงอะคือผมฟังเพลงมาตั้งแต่เด็กๆเลยคือสมัยก่อนคนสมัยนู้นเลยเนี่ยก็จะฟังเพลงจากวิทยุเยอะนะครับแล้วงานที่ผมฟังมาเนี่ยพอไปดูคนที่เป็นโปรดิวเซอร์เราก็จะพบว่ามันจะมีชื่อซ้ำๆที่เราชอบอยู่เนี่ยเจอคนนี้อีกแล้วพี่เดวิดฟอสเตอร์นี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ผมติดตามงานของแกแล้วก็พบว่าไองานที่เราชอบโดยแกทำอีกแล้วตั้งแต่ยุค 70s มาเลยแต่งานที่แกเรียกว่าประสบความสำเร็จมากๆแบบแมสเลยก็จะไปอยู่ในช่วงเข้ายุค 80s แล้วนะครับงานที่โปรดิวซ์ให้วงชิคาโกอย่างเงี้ยแล้วแกก็ประสบความสำเร็จเยอะแยะยาวนานนักร้องดังๆก็ร้องเพลงที่แกโปรดิวซ์กันเยอะแยะไปหมดมีเพลงฮิตมากมายเป็นตำนานไปเลยมาจนถึงช่วงยุค 90s แกก็ยังประสบความสำเร็จต่อเนื่องมานะครับเอาไว้วันหลังเราคุยเรื่องพี่เดวิดฟอสเตอร์กันเป็นไอดอลผมอีกคนหนึ่งนั่นแหละพี่เปิดเสียงเปียโนเนี่ยฮะอยากให้ดังขึ้นได้ไหมหรือไม่คุณเอามอนิเตอร์ขึ้นเลยเนี่ยมอนิเตอร์ดังขึ้นทั้งหมดเลยเพราะว่าเวลาเล่นแล้วถ้ามันได้ยินเสียงเปียโนเบาไปมันจะไปไม่ถูกอันนี้ก็ดังไปหน่อยลดหน่อยคุณจูตี้กีตาร์บอกมันภูมิใจใช่ไหมคะครับคุณคมครับบอกส่งดอกไม้มาให้4ดอกขอบคุณนะครับคุณถนัดดมรับทราบครับอ่านไม่ทันแล้วครับเอาใหม่ครับต่อไปคุณนติฟู้ดแฟนตอนนี้ทำเพลงค่ายไหนอันนี้ตอบไปแล้วตอนนี้อยู่แกรมมี่นะครับคุณเอ็นเพชพามพี่ปอกับพี่ป้ายังเจออยู่ไหมครับแล้วมีโอกาสร่วมงานกันไหมไม่ค่อยเจอนะครับไม่ค่อยเจอแล้วก็พี่ป้างแกช่วงนี้แกไม่ค่อยอยากจะอะไรล่ะแกอยากจะพักมั้งฮะรู้สึกเห็นแกบอกก็คงจะให้แกพักบ้างก็ดีนะต่อไปคุณถนัดดมบอกว่าอยากมีสักซิงเกิลครับดีครับคุณในหมูบอกว่าทำให้คนอื่นซาวด์ที่หลากหลายฝีมือมากครับขอคารวะขอบคุณครับคุณวันหนึ่งทรงหัวใจมาขอบคุณครับคุณคมแคลปพี่ปอนชอบฟังเพลงต่างประเทศเพลงไหนครับเป็นคำถามที่ตอบจะตอบยังไงครับเพลงไหนครับมันเยอะมากนะฮะก็เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวจะพูดถึงเพลงที่ผมชอบ
เวลาพูดถึงเพลงที่เราชอบมันก็คุยได้มันพูดไปได้เรื่อยๆได้สนุกดีก็เดี๋ยวจะเอาเพลงที่ผมชอบเนี่ยมาคุยกันเรื่อยๆแล้วกันครับในไลฟ์นี่ก็ดีเหมือนกันแล้วก็บางอันน่าอาจจะพูดถึงแบบทำเป็นคลิปเลยก็ได้ถ้าอันไหนที่มันมีความพิเศษมากหรือว่ามันมีเรื่องราวต่อเนื่องที่น่าสนใจนะฮะขอบคุณที่แนะนำมาเดี๋ยวนึกออกแล้วว่าจะคุยอะไรกันต่อไปมีเรื่องให้มีเรื่องสนุกๆที่จะเล่าให้ฟังเยอะแยะครับคุณตูนบอดี้สลัมพี่ปอนจากกีตาร์ร็อกๆยาวๆสักทีครับเดี๋ยวไลฟ์ต่อๆไปจะเล่นกีตาร์บ้างก็ดีนะฮะเพราะว่ามีแฟนๆกีตาร์มีน้องๆพี่ๆที่ชอบเล่นกีตาร์ก็ติดตามช่องนี้กันอยู่เยอะก็เดี๋ยวเรามาเล่นกีตาร์กันเดี๋ยวไว้ไลฟ์หลังๆนะครับตอนนี้ขอเซตระบบก่อนวันนี้ว่าจะเซตระบบของสองที่ก็ได้ที่เดียวเอาให้รอดก่อนนะตอนนี้ ขนาดที่เดียวนี่ยังเลทเวลาเลทไปเนี่ยแต่วันนี้ก็จะเลิกก่อนตีหนึ่งเหมือนเดิมครับนึกว่าจะได้เลิกเร็วๆหน่อยก็ตีหนึ่งกันได้ คุณจูตี้บอกว่าขอดึกแล้วไปอิมโพรไวส์สดๆแบบไม่เคยฟังที่ไหนได้ไหมคะโอ้โหไม่เคยฟังที่ไหนไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนเพราะว่าเล่นเสร็จแล้วก็ให้เล่นอีกทีก็ไม่เหมือนแล้วดึกแล้วคมตาโนตาหัวใจคุณครับอ้าวขอบคุณนะครับอันนี้ไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนเล่นอีกทีก็ไม่เหมือนแล้ว คุณนูนัตตี้บอกฟังก่อนไปฉีดยาคนไข้ค่ะใจฟูเลยครับแหมขอบคุณครับดีใจแทนคนไข้เลยนะครับฮ่าฮ่าในคุณในหมูบอกเสียงคีย์บอร์ดดังกว่าเสียงร้องอ้าวเอ๊ะทำไงดีพี่ปึกเสียงคีย์บอร์ดดังกว่าเสียงร้องก็คุณต้องลดอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มอนิเตอร์ขึ้นก็จะใช้ได้เหมือนกันไม่เป็นไรคุณนูนัตตี้ส่งมินิฮาร์ดมาขอบคุณครับคุณอาร์ติสเบนส์ส่งหัวใจมาขอบคุณครับคุณธนัดดมผมชอบเพลงในแมนเดี๋ยวไว้วันหลังจะเซตอัพแล้วเล่นเพลงในแมนกันนี่นึกออกแล้วเดี๋ยววันนี้เอาไว้ก่อนนะครับเซตไม่ทันครับคุณเบิร์ดบอกพี่ป้อมจะ70แล้วไม่รู้จะมีคอนเสิร์ตมีนะครับตอนนี้พวกศิลปินที่อายุ70แล้วเขาก็ขึ้นเวทีกันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วครับสมัยนี้ฝรั่งก็เหมือนกันนะครับสำหรับพี่ป้อมก็คงจะแกคงจะเล่นให้ฟังกันอีกแหละนะพี่เปิดครับคอมเมนต์นี่มันหายไปนะครับโอเคครับ
คุณเดฟโดดูดันบอกว่ายันหว่างได้นะครับวันนี้คงไม่ไหวนะครับเดี๋ยวไว้ต้องไว้โอกาสเหมาะๆอาจจะลองดูนะครับถ้าไลฟ์แบบไลฟ์ยาวแบบพิเศษเนี่ยถ้ามีอย่างนั้นก็คงหวังว่าจะมีคนดูกันนะครับเดี๋ยวไว้จะลองไลฟ์ข้ามวันกันบ้างคุณธนบุญบอกด้วยว่าดูไม่แก่เลยขอบคุณครับดูอย่างนั้นนะครับขอบคุณครับคุณน็อตซัสสวัสดีครับพี่ปอนสวัสดีครับคุณนิ่งหน่องพีสวัสดีครับพี่ปอนรักมากรักพ่อพี่โบเลยครับขอบคุณนะครับคุณอาติสเบนซ์บอกฉันรู้ดังมากอยากคืนเธออยากคืนเธอให้เข้าไปฉันคิดว่าเขาก็ต้องการไม่ต้องทนทรมานเดี๋ยววันหลังเซตอัพและเล่นเพลงฉันรู้กันนี่คุณเบิร์ตบอกว่าไฮดราปี35ปีนี้31ปีแล้วใช่แล้วแป๊บเดียวนะ31ปีแล้วเร็วมาก คุณชูตี้วงต่างประเทศวงโปรดที่มีอิทธิพลพี่ปอมีวงไหนบ้างคะมีอีกเป็นคำถามที่ตอบยากมากครับเพราะเยอะมากก็จะบอกว่าวงไหนที่มีอิทธิพลมากมีเยอะนะฮะ อย่านึกตอนนี้นะนึกเร็วๆนะนึกเป็นยุคๆไปดีกว่าถ้าตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็กๆถ้าบอกว่าวงดนตรีวงดนตรีตอนผมอยู่สักอนุบาลเนี่ยช่อง3เนี่ยเขามีการ์ตูนตอนอยู่อนุบาลก็ดูการ์ตูนการ์ตูนที่ดูก็มีอัดการ์ตูนหนึ่งที่ดูแล้วก็แบบมันอยู่ในเส้นเลือดไปเลยก็คือการ์ตูนเรื่อง4เต่าทองก็คือ The Beatles นั่นเองนะครับเป็นการ์ตูนในยุคที่ทำในยุค60ยุค7ยุค60นะฮะในการ์ตูนก็แน่นอนว่าจะมีเพลงของ Beatles อยู่เต็มไปหมดผมก็ฟังมาตั้งแต่ตอนอยู่อนุบาล นะครับนับว่าเป็นแรงบันดาลใจแรกๆเลยก็ได้แน่คือตอนผมเกิดมาปั๊บไอตอนอยู่อนุบาลนี่ก็คือเป็นช่วงปีที่ Beatles เขาแยกวงพอดีนะสักประมาณต้นยุค70อ่ะดูคอมเมนต์ต่อครับพี่ปึกฮะมาเอาพี่ปึกเลือดจริงๆผมตาลายนะครับเดี๋ยวสลบอ้าวตาลายครับพี่ปึกอันนี้ดูอันนี้ตอบแหละครับมานี่ครับมาลงมาหน่อยครับลงมาหน่อยครับพี่ปึกทำผมงงนะครับลงมาคุณถนัดดมบอกผมชอบเพลงหวานๆคุณน็อตบอกว่าชอบนางสาวหุ่นยนต์ครับพี่ปอนก็เฉยไม่เคยสนใครทอดให้ทันใจเท่าไรก็เฉยเบิร์ดบอกว่าเดวิดฟอสเตอร์เคยมาแสดงที่เมืองไทยใช่แล้วครับมาหลายทีด้วยคุณน้ำหนึ่งนะครับขออภัยถ้าอ่านชื่อผิดนะครับคุณน้ำหนึ่งเมโลดี้เพลงพี่โบชุดแรกเพราะติดหูทุกเพลงค่ะทุกวันนี้หนูยังเปิดฟังก่อนนอนค่ะขอบคุณครับที่ชอบคุณถนัดดมอยากให้พี่ป้างมีสักซิงเกิลครับขอบคุณครับที่ชอบนะครับคุณเบิร์ดบอกพี่ปอนหน้าใสน่าจะมีพวกอะไรนะครีมอะไรครีมหน้าเด้งมาเป็นสปอนเซอร์นะครับอ้าวรับนะเข้าได้นะรับสปอนเซอร์นะครับถ้าเสียสมมุติมีใครจะมาลงแอดนะครับในช่องนี้นะครับเชิญเลยนะครับ
ุณเบิร์ดบอกว่าดีเลย์ครับคุณเบิร์ดบอกว่าดีเลย์ครับเสียงกับปากไม่ตรงกันโอเคครับเดี๋ยวจะคอยเดี๋ยวจะปรับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอผมไปเช็คเทปคุณจูตี้ส่งไออีโมติคอนมาส่งคุณธนาโดมผมชอบชิคาโก้คาร์เพนเตอร์สเทมเทชั่นนี่อันนี้เป็นรุ่นที่เป็นศิลปินรุ่นที่เขามีงานมาตั้งแต่ยุค60เลยนะเนี่ยทั้ง3วงที่ว่ามาแล้วก็มาดังมากๆในช่วงยุค70ไว้เดี๋ยวจะเอาเรื่องชิคาโก้คาร์เพนเตอร์สมาคุยบ้างก็ดีกันนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงชิคาโก้กับคาร์เพนเตอร์สเนี่ยเป็นวงที่ดังมากในเมืองไทยตอนผมเด็กๆเทมเทชั่นก็ดังแต่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เขาฟังเพลงเรียกว่าอะไรล่ะเพลงโซลถ้าเป็นฝรั่งนี่ดังหมดเลยทั้ง3วงนี้ดังมากคุณคณิษฐามาให้หัวใจมานะครับอันนี้เป็นหน้าม้าพี่ปึกนะครับมาตบมือหน่อยเอ้คุณอัมอติกกี้ตบมือมาขอบคุณครับคุณนายหมูเพลงดึกแล้วเสียงร้องดังขึ้นถ้ามีไมค์เสียงจะบาลานซ์เสียงร้องดังขึ้นถ้ามีครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวผมไปเช็คเทสผมจะค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับให้ระบบเสียงมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาคุณถนัดดมเพลงมีเสียงประสานจะดีมากๆงั้นเดี๋ยวคราวหน้าเราจะเตรียมมีแบ็คกิ้งโวเคิลมีเสียงประสานดีครับขอบคุณครับที่คอมเมนต์มานะครับคุณน็อตให้อีโมติคอนมาคุณมาดามฟันนี่ให้หัวใจมาขอบคุณครับคุณจูตี้ขอบคุณนะคะหลับสบายแล้วฟังเพลงจากคนต้นฉบับก็ขอให้หลับสบายนะครับขอบคุณนะครับที่ชมไลฟ์กันแล้วมาอีกนะครับกู๊ดไนท์ครับคุณสิริรักบุญมีผู้หญิงเอาแต่ใจอันนี้ของปานใช่ไหมของปานธนพรในคลิปที่ลงใน TikTok นี่ช่วง อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ก็มีเรื่องของปานธนพรนะครับพูดถึงเพลงที่ผมแต่งให้น้องปานเขาก็คือเพลงคนในนิยายไปลองชมได้นะครับในช่อง TikTok ของเรา TikTok เราจะลงคลิปใหม่ๆเกือบทุกวันนะครับแล้วก็จะลงค่อนข้างจะต่อเนื่องกันไปตอนที่ลงคลิปที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนักร้องในยุค 90s หรือว่า 2000 เนี่ยครับแล้วก็มีผู้ชมผู้ฟังชอบกันมากแล้วก็บางท่านบอกว่าคลิปสั้นไปก็ต้องชี้แจงนะครับว่าสำหรับ TikTok แล้วเนี่ยถ้าเราลงคลิปยาวมากๆเนี่ยมันจะมีปัญหาคือว่าบางทีมันจะไปถึงผู้ชมน้อยเนี่ยก็คือว่าคือคนจะไม่ค่อยเห็นกันขณะที่ถ้าเปิดเป็นคลิปสั้นประมาณอย่างเนี้ยมักจะได้เห็นกันทั่วถึงเราก็เลยคิดว่าไม่ใช่เราหรอกผมนี่แหละผมก็เลยคิดว่าเอางั้นเอาคลิปสั้นน่ะดีแล้วเพราะว่าก็จะได้ให้เห็นกันเยอะๆนะฮะทีนี้ในช่วงก่อนหน้านี้ยังไม่มีเพลย์ลิสต์ของ TikTok ก็เลยทำให้ท่านที่ติดตามชมเนี่ยจะบ่นว่าหาคลิปไม่เจอคือชอบคลิปนี้แล้วอยากจะดูต่อแต่ว่าตอนต่อไปหาไม่เจอตอนนี้ TikTok ก็มีอัปเดตใหม่ก็จะมีเพลย์ลิสต์ให้เราเลือกชมได้นะครับคลิปที่เป็นเรื่องราวที่มันต่อเนื่องกันหลายๆคลิปเนี่ยตอนนี้ผมก็ใส่เป็นเพลย์ลิสต์ไว้เราก็สามารถจะคุณผู้ฟังที่สนใจเรื่องอะไรก็สามารถจะไปกดดูเพลย์ลิสต์ได้แล้วมันก็จะเรียงกันไปบางซีรีส์ที่มันก็จะมี5คลิป7คลิปเนี่ยดูกันต่อเนื่องไปได้เลยแก้ปัญหาเรื่องที่บอกว่าลงคลิปสั้นไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับดีใจมากเลยขอบคุณครับคุณลากอนด้าบอกขอเพลงมรุขังคาครับพี่ผมจะอัดวิดีโอเก็บไว้ครับผมโอ้โหมรุขังคาขี่อะไรนะวันใจฉันรู้มนุษย์ขังคาใช่หรือเปล่าห่วงคนตื่นเช้าจะทำเธอให้เปลี่ยนต้องเนื้อ
ผิดเป็นเนื้อที่พี่ติ๊กชิโร่นั่นแหละร้องเนื้อนี้ตั้งแต่ยุคแรกเลยที่ออกมาแล้วก็เวลาผมไปร้องที่ไหนผมก็ร้องเนื้อผิดขออภัยครับมนุษย์ข้างข้าวห่วงคนตื่นเช้าจะเอาคืนไหมหลังเราเซตอัพเพลงนี้มาเล่นกันสนุกๆนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะขอบคุณครับที่ชอบนะครับคุณอาร์ติสเบนพี่ปอหน้าตาไม่ถึง50โอ้โหขอบคุณมากครับเป็นคำชมที่ถูกใจมากดีใจต่อไปคุณไรอันกุ๊กพี่ครับถามเรื่องเพลงไว้ใจตอนแต่งนะครับทำไมขอสุดจัดครับเราเล่นเพลงในยุคที่ผมเด็กๆถ้าเป็นเพลงที่เป็นเพลงลักษณะของบัลลาดเขาจะมีการใช้คอร์ดที่เราเด็กๆฟังเราก็รู้สึกทึ่งว่าเพลงฝรั่งเนี่ยเขาใช้คอร์ดมันไปอันนี้ได้ยังไงมันไปอย่างไรตอนเด็กๆที่เรายังไม่ได้ไปศึกษาเรื่องกับทฤษฎีดนตรีแบบเยอะมากแล้วนะครับว่ามันคอร์ดนี้เล่นคอร์ดนี้แล้วมันไปคอร์ดนู้นได้ยังไงแล้วมันฟังดูดีมากและเท่มากผมก็เลยศึกษาเพลงมีเยอะนะฮะพอมาทำงานของตัวเองเพลงที่เป็นเพลงบัลลาดคือเพลงเล่าเรื่องแบบเพลงช้าเนี่ยก็เลยว่าเพลงนี้อย่างสักเพลงหนึ่งที่จะแต่งเพลงให้มันมีคอร์ด progression แบบที่เราชอบแบบที่เราฟังแล้วรู้สึกทึ่งในเพลงฝรั่งว่ามันไปคอร์ดนี้ได้ยังไงเงี้ยก็เป็นเพลงหนึ่งนะครับที่แต่งแล้วก็ยังมีคนพูดถึงเรื่องนี้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับว่าทำไมใช้คอร์ดที่มันพิสดารแล้วมันไปตรงนี้ได้ยังไงตอนที่แต่งเนี่ยก็ถ้ามาถามว่าทำไมถึงใช้คอร์ดนั้นเนี่ยจริงๆก็คือเป็นเพราะว่าชอบตอบกำปั้นทุกดินมากเลยชอบคือฟังเพลงสากลแล้วการที่มูฟคอร์ดนี้ไปคอร์ดเนี้ยมันเท่มากเลยเราก็ชอบแต่ว่าพอหลังจากนั้นถ้ามาถามตอนนี้เนี่ยมันมีทฤษฎีที่ทำไมคอมโพเซอร์ที่เขาแต่งเพลงแล้วเขาใช้คอร์ดที่มันพิสดารอย่างเงี้ยทำไมคอร์ดนี้ถึงมุ่งไปคอร์ดนี้มันมีทฤษฎีอยู่เดี๋ยวจะทำเป็นคลิปค่อยๆเล่ากันดีกว่าเรื่องคอร์ดนี่สนุกครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเพลงไทยแล้วก็จะมีแค่ผู้ที่เรียบเรียงบางคนเท่านั้นแหละที่ใช้คอร์ดที่เรียกว่าพิสดารแบบนี้ซึ่งก็จะเป็นไอดอลผมทั้งนั้นเลยเช่นพี่ตุ่นพลเทพสุวรรณบุญพี่ออสสรายุทธสุปัญโญนึกออก2ท่านก่อนนะครับคงจะมีอีกหลายๆท่านที่ใช้คอร์ดที่เป็นคอร์ดที่เราฟังเพลงสากลสมัยเด็กๆเราชอบกันแต่ว่าเพลงไทยไม่ค่อยมีใครใช้กันผมก็เวลาทำเพลงของตัวเองเราก็คิดว่าถ้างั้นงานของเราก็น่าจะทำอะไรแบบเนี้ยเพื่อให้เพลงไทยเรามีแบบนี้บ้างเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องคอร์ดกันยาวๆนะครับเดี๋ยวขอเรียบเรียงก่อนว่าจะคุยอันไหนก่อนหลังดีหรือไม่ก็ไม่เรียบเรียงอ่ะก็คุยไปเรื่อยๆเลยก็สนุกดีเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคต่อไปคือคุณถนัดดมบอกว่าเด็กรุ่นใหม่คุณรู้จักพี่น้อยพี่คือเทพขอบคุณมากครับก็ไม่แปลกนะครับเด็กถ้าเด็กๆเขารู้จักผมเยอะนี่ก็คงจะแปลกเขาปกติตอนเราเด็กๆเราก็จะสนใจคนที่อายุใกล้ๆกันรุ่นพี่กับรุ่นพี่ใกล้ๆกันหน่อยถ้าเผื่อเป็นรุ่นห่างๆหน่อยแล้วก็จะรู้สึกว่ามันห่างไปเนี่ยเป็นรุ่นคุณลุงอ่ะพี่เปิกผมว่าคุณเลื่อนคอมเมนต์เลยลงมานะคุณลงเลยโอเคครับคุณลิตเติ้ลครูซองชอบเพลงพรุ่งนี้ไม่สายครับขอบคุณครับพรุ่งนี้ไม่สายที่จะรักกันคุณในหมูบอกซาวด์ดนตรีพี่ปอนเด็ดสุดครับขอบคุณครับคุณลากอนด้าอารมณ์เหมือนโทรไปขอเพลงกับดีเจไว้ก่อนนี่กำลังจะว่าเลยก็คล้ายๆอย่างนั้นนะสนุกคือมันสนุกมากนะสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราคุยกันเรื่องเพลงเนี่ยคือดีเจสมัยก่อนต้องเข้าใจว่าเวลาเขาจัดเพลงเนี่ยดีเจจะเป็นคนที่รู้เรื่องเพลงเยอะแล้วก็จะเลือกเพลงดีๆมาให้คนฟังนี่ผมพูดถึงดีเจสมัยผมเด็กๆนะ
ซึ่งก็คือยุค70ยุค70อย่างเงี้ยเพราะนั้นดีเจที่มีคนผู้ฟังชอบฟังนี่ก็คือดีเจที่เขารู้จักเพลงเยอะแล้วเขาก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพลงนั้นเยอะมากแล้วเขาก็เอาเพลงดีๆมาให้คนฟังแล้วก็คุยเรื่องเบื้องหลังเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเพลงที่มันน่าสนใจคนฟังก็เป็นคนที่ชอบฟังเพลงเหมือนกันเวลามีคนที่มาพูดคุยเรื่องเพลงที่เราชอบกันเราก็ติดกันงอมแงมไปหมดก็เป็นบรรยากาศที่มันหายไปในยุคหลังๆเพราะว่ารายการวิทยุแบบนี้มันไม่มีแล้วไม่มีมาหลายปีแล้วก็มันดิสรัปไปตามยุคสมัยที่ตอนนี้คนจะฟังเพลงก็ไม่ต้องรอฟังจากวิทยุหรือฟังจากดีเจก็หาฟังกันได้เองเลยซึ่งมันก็ดีอย่างหนึ่งนะแต่ว่าความจริงแล้วก็น่าคิดเหมือนกันว่าการที่เรามีคอมมูนิตี้ที่เรามาคุยเกี่ยวกันเรื่องเพลงที่เราชอบกันเนี่ยมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่เมื่อก่อนมีแต่เดี๋ยวนี้มันหายไปซึ่งมันสร้างให้มันเกิดขึ้นมาเป็นรูปแบบใหม่ๆก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันนะผมก็ว่าน่าสนุกดีเราก็จะลองทำของเรากันไปนะครับสนุกๆ นะครับชอบเพลงก็มาคุยกันครับอ้าวคุณถนัดโดมบอกสมัยนั้นอยู่ค่ายเล็กดังยากมากครับใช่ครับคุณน็อตบอกร้องตามเลยครับหนังสาวหุ่นยนต์คุณนัทนอสมอสชอบเพลงรอของมาช่าเล่นผิดเลยไม่รู้ต้องรออีกนานแค่ไหนไม่รู้เมื่อไรที่เราจะได้เจอคุณถนัดโดมบอกผมชอบเสียงประสานคุณยูตี้บอกว่าขอเพลงวงควีนขอเพลงยากจังขอเพลงวงควีนโอ้โหมามาเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปเตรียมมาก่อนนะครับขอเพลงยากครับเพลงวงควีนต้องนึกก่อนนะจริงๆเด็กๆผมก็เอามาเล่นเยอะนะวงควีนเป็นไอดอลอีกวงหนึ่งของผมที่ชอบวงควีนเป็นเพราะว่าเขาเอาดนตรีคลาสสิกเนี่ยมาใส่กับมาสร้างเป็นเพลงร็อกเนี่ยเป็นร็อกโอเปร่าชุดที่ดังระเบิดของวงควีนก็คือ A Night at the Opera ที่มีเพลง Bohemian Rhapsody นั่นเองน้องๆรุ่นหลังๆนี่อาจจะรู้จักวงควีนจากหนังเรื่อง Bohemian Rhapsody เมื่อสัก3-4 ปีก่อนนะครับที่ได้ออสการ์ด้วยนั่นแหละครับเดี๋ยวไอ้เราเอาเรื่องวงควีนมาคุยกันน่าสนุกเลยคุยมีเรื่องให้คุยเยอะมากครับ Yahoo! คุณน็อตแชร์วิดีโอไปแล้วขอบคุณนะครับมีเพื่อนที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับดนตรีเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับบันเทิงและคิดว่าถ้าดูช่องนี้แล้วจะสนุกด้วยก็แชร์ไปให้ดูนะครับแชร์ไปให้เพื่อนๆดูกันจะได้มีคอมมูนิตี้ของเราจะได้มีความคึกคักมากขึ้นเรื่อยๆมีคนมาดูกันเยอะๆคุณนัทนอสบอกว่าชอบดนตรีเพลงรอของมาช่ามากเลยครับขอบคุณครับเพลงรอของมาช่านี่ผมมีคลิปอยู่ใน TikTok ด้วยที่พูดถึงเพลงนี้มีอยู่หลายคลิปอยู่ทำเพลย์ลิสต์หรือยังสงสัยยังไม่ได้ทำเพลย์ลิสต์เดี๋ยวต้องไปทำเพลย์ลิสต์เพลงรอหรือทำแล้วก็ไม่รู้ฮะไปชมกันได้นะครับในช่อง TikTok คุณถนัดโดมบอกพี่ทำเพลงให้ Ruffy Nancy ใช่หรือเปล่าครับไม่ใจทำนะครับแต่ว่าน้องถ้าจำไม่ผิดน้อง Nancy เนี่ยน่าจะเอาเพลงผมไป cover น่าจะเป็นโปรเจกต์ที่เอาเพลง cover ไปเอาเพลงของเพลงที่ดังๆแล้วเนี่ยมา cover นะครับคือนักร้องRS รุ่นน้องแนนซี่เนี่ยเขาจะมีอัลบั้มช่วงนั้นน่ะเอาเพลงของไฮดรานะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเอาไปร้องคัฟเวอร์น้องแนนซี่นี่แหละร้องเพลงของไฮดราเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาคุยกันครับคุณลากอนด้าของพี่ขอบคุณครับคุณนัทนอสมอชอบดนตรีเพลงรอครับคุณโตเอะอุตราดิตชอบครับขอบคุณครับคุณโตเออ้าวพี่ปึกเลื่อนอย่างนี้ผมอ่านไม่ทันเดี๋ยวพี่ปึกทำคอมเมนต์หล่นไปไหนแล้วเพลง
คุณโทเอะหรือโทอี้หน่อยนะครับเพลงนี้ผมยังเล่นตามร้านอยู่เลยครับพี่แม่ขอบคุณครับคุณโตเอะบอกรอมาช่าครับคุณกิฟต์รวยเพื่อนส่งหัวใจให้ขอบคุณครับคุณถนัดดมผมแน่พี่นะตอนนี้ครับขอบคุณครับคุณกิฟต์รวยเพื่อนส่งอันนั้นคืออะไรฮะเนี่ยส่งมาให้หนึ่งอันมันคือรูปอะไรขอบคุณนะครับที่ส่งมาน่าจะกินได้คุณนัทนอสมอสชอบเพลงรอของมาช่าขอบคุณครับคุณโตอี้บอกว่าชอบในแมนครับขอบคุณครับคุณโอแว่นใหญ่เป็นแฟนเพลงพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับแว่นใหญ่คุณส่งดอกไม้มาให้ด้วยขอบคุณครับคุณถนัดดมอยากฟังพี่คุยครับคุณอาร์ติสเบนบอกว่าพี่นอนละกี่ชั่วโมงครับวันละสมองดีมากครับจริงๆเมื่อวานนี้นอนไม่กี่ชั่วโมงนะเพราะเซตอัพเครื่องแล้วมันคาใจเนี่ยคือมันยังทำไม่สำเร็จเวลาผมทำอะไรแล้วมันยังไม่เสร็จเนี่ยมันมักจะเป็นอย่างเงี้ยคือนอนไปเพราะไม่กี่ชั่วโมงตื่นมันจะมาทำต่อเพื่อจะเอาให้มันสำเร็จให้ได้เวลาแต่งเพลงก็มักจะเป็นอย่างนี้สมัยก่อนถึงต้องมีเหตุการณ์ประเภทที่ต้องนอนที่ห้องอัดเนี่ยคือมันทำงานแล้วมันยังไม่เสร็จไม่เสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะไปทำอะไรต่อมันก็ไม่สบายใจบางทีนอนไปได้ 2-3 ชั่วโมงก็ลุกขึ้นมาทำต่อวันนี้ก็อย่างนั้นกันคือทีแรกว่ากะว่าจะทดลองระบบนะฮะของ TikTok เนี่ยแค่วันพฤหัสเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาต่ออาทิตย์หน้าเงี้ยแต่พอดีเมื่อวานนี้ระบบมันยังไม่ลงตัวยังมีที่ต้องแก้ไขอยู่มันก็นอนไม่หลับนอนไป 3 ชั่วโมงก็ลุกขึ้นมาลุยต่อวันนี้ก็มาไลฟ์อีก2รอบก็ดีขึ้นมาเป็นลำดับขั้นนะครับมีอะไรอยากจะแนะนำหรือว่าอยากจะให้เพิ่มเติมอะไรอยากให้พูดคุยเรื่องอะไรนะครับส่งคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเราจะคุยกันแบบคุยกันแบบตามใจคอมมูนิตี้ของเราแหละก็คือผู้ชมอยากจะฟังเรื่องอะไรผมก็จะเอาเรื่องนั้นน่ะมาคุยกันในไลฟ์นะครับส่วนอันไหนที่ผมอยากจะนำเสนอผมก็จะทำคลิปอยู่ในช่อง TikTok ไปติดตามกันได้ Yahoo! คุณมันติกเบอร์สเวลวีคุณโตเอะนะครับวิธีคิดเพลงให้เข้ากับคนร้องเลือกสรรยังไงบ้างครับตอบยังไงดีนะก็เราก็จะดูก่อนเราจะมองนักร้องก่อนว่าอะไรที่เขาทำแล้วได้ดีทำได้ดีเราก็จะมีงานแบบนั้นเนี่ยที่แบบเขาทำได้ดีเมื่อเราทำเพลงแบบที่เขาทำได้ดีเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าทำอันนั้นได้แบบไม่ยากเกินไปอันนั้นเป็นพื้นฐานก่อนนะจากนั้นเราก็ดูว่าเขาทำอะไรได้มากกว่านั้นเนี่ยแล้วเราเพิ่มเติมได้เราก็เพิ่มเติมให้เขาเพื่อจะให้มันมีความพิเศษมากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็จะต้องดูนักร้องด้วยว่าอันไหนที่เขาทำแล้วเขาไม่อันนี้ทำแล้วไม่ค่อยดีเราก็หลีกเลี่ยงซะถ้าไหนเป็นจุดอ่อนซะเราก็อย่าไปให้เขาทำอะไรที่มันเป็นจุดอ่อนนักร้องบางคนก็จะมีจุดแข็งที่ว่าจะร้องเพลงบางแบบหรือบางเรนจ์หรือบางสไตล์ได้ดีแต่ว่าพอมาเป็นอีกแบบเนี่ยจะทำได้ไม่ค่อยดีเราก็ต้องเลือกสิ่งที่เหมาะกับสำหรับเขาแล้วก็ผลักดันสิ่งที่ทำให้เขาทำสิ่งที่มันทำให้เขาดูดีนะก็คือสิ่งที่เขาทำได้ดีก่อนพออะไรที่อันไหนที่เขาทำได้ดีแล้วเขาจะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วมันก็จะสามารถจะไปสร้างสิ่งที่มันมากขึ้นได้ถ้าสมมติว่าไปเริ่มทำจากสิ่งที่เขาไม่ถนัดเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันเฟลรู้สึกว่ามันไม่สำเร็จตั้งแต่ต้นนะมันก็เลยจะไปต่อหรือจะทำให้ดีกว่านั้นเนี่ยอาจจะไปยากนะครับก็เลยจะเริ่มต้นจากอะไรที่นักร้องเขาถนัดก่อนพูดซะยาวเลยไปต่อเฮ้ยตีหนึ่งกว่าแล้วพี่ปึกโอ้นึกว่าจะจบภายในตีหนึ่งอันนั้นเดี๋ยวจะรีบรวบรัดแล้วนะครับมันชักจะยาวไปเรื่อยๆเดี๋ยวสิเช้าจริงๆคุณโตเออ่านว่าอะไรนะครับโตเอะโตอี้คุณพ่อผมอยู่ค่ายเดียวกับวงนี้เลยครับวง Power Band โอ้โหนี่เป็น
นี่คุณพ่ออยู่วง power band ใช่ไหมคือวง power band นี่สมัยก่อนมีเพลงดังชื่อนายฟ้าดินจะบอกรักใครก็อายฟ้าดินผมร้องคีย์อะไรเนี่ยจะบอกรักใครก็อายฟ้าดินอ้าวไปจะบอกรักใครก็อายฟ้าดินเดอ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 ขอพักผมก็ดำน้ำไปเรื่อยต้องให้พี่สนร้องพี่สนลงฟีดแบ็กนะครับชอบร้องเพลงนี้เดี๋ยววันหลังจะชวนมาไลฟ์ตอนนี้พี่สนวงฟีดแบ็กตอนนี้อยู่อเมริกานะแต่สมัยนี้มันทำอะไรได้อย่างนี้ไม่ยากเลยนะเดี๋ยวให้พี่สนไลฟ์ในไลฟ์มาจากอเมริกาเลยแล้วมาแจมกันในไลฟ์เรานี่ทำเป็นเท่อีกรุ่นนี้แล้ว ทำอะไรก็ได้วง power band สมัยก่อนอยู่ค่ายไหนล่ะค่ายเดียวกับวงพี่คงจะหมายถึงสมัยที่ผมทำวงฟีดแบ็กตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นค่ายของมันไม่เป็นค่ายเอางี้ดีกว่าคือเป็นงานที่คุณพ่อผมเป็นคนดูแลทำเหมือนจะเป็นผู้อำนวยการผลิตนะให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าผมโปรดิวเซอร์นะฮะเสร็จแล้วก็จะมีทีมที่เขาโปรโมตหรือว่าบริษัทที่เขาโปรโมตเนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่เขาทำรายการทีวีอยู่ที่ช่อง9สมทคือรายการสาวสนุกนะครับมีคุณวิเชียนเป็นผู้โปรโมตอยู่ตอนนั้นเป็นเจ้าของรายการอยู่แล้วตอนหลังแล้วค่ายนั้นเอ๊ะตอนหลังเขาถือมาทำค่ายเป็นค่ายชื่อนิติทัศน์ซึ่งประใช้ชื่อนิติทัศน์เนี่ยก็คือสมัยที่พี่แจ้ดนุพลแก้วการเนี่ยมาออกมาเป็นศิลปินเดี่ยวหลังจากที่ก่อนหน้านั้นแกเป็นนักร้องนำของวง Grand Xน่าจะเป็นช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่วงฟีดแบ็กคือวงผมทำเนี่ยทำอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีค่ายชื่อเอ้ยมันยังไม่ได้เป็นค่ายนะครับแต่พอมาถึงช่วงไฮดร้าช่วงนั้นเป็นค่ายชื่อนิติทัศน์แล้วใช่ครับพอดีมีหลายวงอ้าวต่อไปในหมูบอกที่โกยามบ่ายเอ๊ะเกิดทันใช่ไหมครับที่โกยามบ่ายที่โกยามบ่ายนี่เป็นรายการวิทยุที่ดังมากในสมัยผมเด็กๆฮะอยู่ประถมมัธยมนี่แหละคุณเดฟดุดันพี่เคยแต่งเมโลดี้ดนตรีให้สมองฟังเหมือนโดนสะกดแบบโมซาร์ทให้ฟังช่วงท้องอะไรแบบนี้ไหมครับเอาแบบสมองฟังแล้วเหมือนโดนมนต์สะกดนี่คือก็เอาจริงๆนะก็หลายๆเพลงคือเวลาเราแต่งแล้วเราจะรู้สึกเองว่าเพลงนี้มันฟังแล้วมันเหมือนมันอยากฟังต่อมันโดนจะเรียกว่าโดนสะกดก็ได้นะทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่เราเข้าไปอยู่ในห้วงอะไรบางอย่างในมิติในของเพลงนี้ซึ่งมันก็เป็นเพลงเป็นวิธีที่เวลาผมเขียนเพลงแล้วมักจะหาอะไรแบบนี้อยู่แล้วคือถ้าเจออะไรที่เป็นแบบนี้ผมว่าน่าดีจะเดเวลอปตรงนั้นต่อไปแต่ว่าถ้าแบบโมซาร์ทเนี่ยคงจะไม่ถึงขั้นนั้นอันนี้คือแบบเป็นระดับคลาสสิกเลยนะซึ่งงานระดับคลาสสิกเอางี้ดีกว่ามาถึงทุกวันนี้ผู้ที่ศึกษาดนตรีคลาสสิกอะไรเนี่ยหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กเนี่ยคนที่มาศึกษาดนตรีคลาสสิกเนี่ยก็จะพบว่าสิ่งที่ท่านผู้ที่ได้เขียนดนตรีแบบที่เรียกว่าคลาสสิกไว้เนี่ยท่านเขียนไว้ในเมื่อหลายร้อยปีก่อนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันมหัศจรรย์จริงๆที่เขาเขียนขึ้นมาแล้วก็ความยอดเยี่ยมของมันเนี่ยมันยังคลาสสิกอยู่จนถึงปัจจุบันนั่นคือเรียกว่าระดับโคตรเทพจริงๆคุณน็อตถามว่าทำไมไฮร่ามีอัลบั้มเดียวเองครับพี่ปอนทำไมมีอัลบั้มเดียวคือยาวฮะเดี๋ยวไว้วันหลังเล่าเรื่องยาวๆดีกว่าเอาง่ายๆว่าคือผู้ปกครองของศิลปินเขาทักท้วงมาว่าอยากให้ไปศึกษาต่อเอางี้แล้วกันก็เลยผมก็เลยมันก็เป็นเรื่องคล้ายๆกับตอนทำวงฟีดแบ็กเหมือนกันก็คือว่า
ในสมัยนั้นการที่มาเล่นดนตรีกันเนี่ยทางบ้านของเพื่อนๆผมที่มาเล่นดนตรีด้วยกันเนี่ยผู้ปกครองบางท่านท่านก็มักจะเป็นห่วงว่ากลัวว่าจะเสียการเรียนหรือว่าแทนที่จะเรียนหนังสือให้จบให้เรียบร้อยก่อนก็มาทำอะไรแบบเรื่องเล่นดนตรีอะไรกลัวจะเลอะเทอะไปไม่เป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างนี้ผมก็เลยพยายามบาลานซ์สิ่งนี้คือถ้าเผื่อว่าเพื่อนๆมีปัญหาที่ทางบ้านเขาไม่ค่อยสบายใจที่ให้เล่นเราก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวไว้สะดวกแล้วก็ค่อยมาเล่นกันตอนไฮดราก็เหมือนกันครับทำอัลบั้มจนสำเร็จแล้วออกมาแล้วในช่วงที่ทำโปรโมทนั่นแหละฮะทำโปรโมทกันอยู่พี่ป้าก็มีภารกิจที่ทางบ้านก็อยากให้ไปเรียนต่อก็เลยจะต้องหยุดโปรเจกต์ไว้แค่นั้นแล้วเดี๋ยวเรียนจบแล้วค่อยว่ากันใหม่แค่นั้นเองครับเดี๋ยวไว้วันหลังเล่าให้ฟังได้เรื่อยๆนะเรื่องไฮดรามีเยอะแยะไปหมดคุณโอเว่นใหญ่ส่งกุหลาบให้ขอบคุณครับคุณถนัดดมโบยพีเพียนครับคุณนายหมูควีนมาม่าควีนมาม่าหยอกๆครับคุณชาลี666พี่ปอมีทริคในการแต่งทำนองยังไงครับแต่งอะไรที่เราอยากได้ยินก่อนมันก็เริ่มจากที่ว่าเราชอบฟังเพลงเราก็จะมีเพลงแบบที่เราชอบฟังแบบที่คนที่เรารู้สึกว่าเขาแต่งดีจังเลยอย่างเงี้ยเราก็จะศึกษาเพลงของเขาอย่างนี้นะฮะเวลาเราแต่งเพลงเองเราก็จะคิดว่าทำยังไงให้มันได้ผลแบบที่เขาแต่งเพลงที่เราชอบให้ฟังแบบนั้นคือสรุปก็คือแต่งสิ่งที่เราอยากได้ยินคุณจูตี้บอกว่า Love of my life ก็ได้ครับ Love of my life เดี๋ยวไปหาเนื้อมาแล้วเล่นกันครับมาเนียวแค่นี้ก่อน ขอบคุณที่แนะนำมานะครับเพลง Queen เยอะแยะเลยคุณถนัดโดมเขาเรียก Progressive Rock คุณจูตี้กีตาร์บอกชอบพี่ปอนเล่ามากๆเลยค่ะฟังจากคลิปเพลินทุกคลิปขอบคุณครับคุณถนัดโดมพี่เครียดไหมครับแต่งเพลงเครียดไหมเนี่ยฮะเวลาแต่งเพลงคือจริงๆแต่งเพลงไม่เครียดหรอกนะแต่ว่าเวลาที่มันเป็นงานเนี่ยแล้วมันจะต้องถูกข้อจำกัดบางอย่างเช่นมันจะต้องเอาพรุ่งนี้อย่างเงี้ยมันจะไปเครียดเพราะเงี้ยคือการแต่งเพลงจริงๆมันไม่เครียดแล้วแต่งเพลงผมก็จะแต่งสิ่งที่อยากได้ยินแล้วพอมันได้ไอ้สิ่งที่อยากได้ยินมามันก็รู้สึกดีนะมันไม่เครียดตรงนั้นมันจะเครียดก็คือว่าเขาจะเอาพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะลำบากอันนั้นเนี่ยก็เครียดแต่ไม่ได้เครียดเพราะแต่งเพลงแต่เครียดเพราะว่าเขาจะเอาพรุ่งนี้ครับคุณจูตี้กีตาร์บอกว่าเล่นไปเล่าไปดีค่ะชอบครับคุณแดดดี้มีหรือแดดดี้หมีชอบเพลงจากเพื่อนคนหนึ่งนัทเรียเมโลดี้เพราะปีครับเอาเพราะว่าฉันบังเอิญได้รู้ว่าเธอผิดหวังฉันก็รู้ว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยววันหลังมาเล่นเพลงนี้กันอันนี้เอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าจำเนื้อไม่ได้ขอบคุณครับเรื่องของเพลงนัดมีเรียจากเพื่อนคนหนึ่งผมทำคลิปไว้ในช่องของเรานี่นะครับไปชมดูได้มีเรื่องของนัดมีเรียมีเรื่องของแซกโซโฟนเพลงนี้ตั้งใจเป็นพิเศษเลยว่าแต่งแล้วจะต้องใส่เสียงแซกโซโฟนเป็นพิเศษครับนี่มันตีหนึ่งกว่าแล้วนะเดี๋ยวเราควรจะสรุปแล้วนะครับคิดว่าตีหนึ่งครึ่งนะครับเราจะไลฟ์กันถึงแค่ตีหนึ่งครึ่งนะครับคุณเสน่ห์มาแล้วคุณเสน่ห์นายสวัสดีครับคุณจูตี้กีตาร์สวัสดีครับคุณแม็กซ์ช่วยทำเพลย์ลิสต์เพลงที่เพลงที่พี่แต่งทั้งหมดหน่อยครับจะตามไปไล่ฟัง Yahoo! ขอบคุณครับที่แนะนำเพลย์ลิสต์จริงๆยังไม่เคยทำเพลย์ลิสต์แบบเพลงที่แต่งทั้งหมดนะแต่ว่ามีเพลงที่แต่งจำนวนหนึ่งผมทำเพลย์ลิสต์ไว้นะครับต้องไปลองไปเซิร์ชดูช่องของผมนี่แหละคือตอนนี้เราอยู่ใน TikTok นะครับเราก็จะผ
พูดแต่เรื่องของอะไรที่อยู่ใน TikTok เท่านั้นแต่ว่าเพลย์ลิสต์ของเพลงของผมนี่มีนะครับต้องลองไปเซิร์ชดูน่าจะมีเดี๋ยวจะไปหาวิธีทำเพื่อรวบรวมตอนนี้มันทำได้ไม่ยากตอนที่เริ่มทำเพลย์ลิสต์ตอนแรกตอนนู้นคือเมื่อสัก10ปีก่อนเนี่ยตอนนั้นคือคนยังฟัง YouTube กันเอ้ยพลาดไปแล้วคนยังฟังยอทอกันประมาณนึงแต่ว่าตอนนี้ก็คนดู TikTok กันเยอะครับตอนนี้คนดู TikTok กันเยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะหาวิธีนะครับเอาเพลย์ลิสต์มาเนี่ยมาให้ไปมาชมกันนะครับเกือบไปแล้วคุณลากอนด้ารอติดตามไลฟ์หน้าครับฝันดีครับพี่ครับขอบคุณครับคุณเสน่ห์นายบอกว่าเสียงน้อยมาเยอะมากครับพี่noise สงสัยจะเป็นพัดลม CPU นะเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าเราตั้งไมค์แบบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะไปปรับปรุงนะครับขอบคุณนะครับที่แนะนำมาคือตอนนี้เสียงพัดลม CPU เนี่ยมันดังขึ้นมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันไม่ดังแปลว่าอะไรแปลว่ามันอุณหภูมิมันเยอะขึ้นป่ะโอเคครับคุณแพทพี่ปอแต่งเพลงให้พี่ติ๊กกี่เพลงครับพี่ติ๊กชีโร่เอ๊ะแต่งเพลงให้กี่เพลงน่าจะมากกว่า1เพลงนะฮะมีเพลงที่แน่ๆคือพรุ่งทั้งข่าวแล้วก็มีเพลงช่วงเมื่อสักไม่รู้ว่าเขาได้ออกมาหรือเปล่ามันเป็นเพลงโปรเจกต์พิเศษของพี่ติ๊กเนี่ยครับเพลงต่อไปนะครับคุณมือหมึกกึ้งมือหมึกกึ้งพี่ปอเล่าตอนมือหมึกกึ้งนะคุณพี่ปอเล่าตอนทำเพลงกับนี่นาให้ฟังหน่อยครับคือตอนช่วงปีสักยุค90นี่นะรายการวิทยุที่ดังมากรายการหนึ่งของแกรมมี่ก็คือดังมากเรียกว่าดังมากที่สุดก็ได้ของแกรมมี่ก็คือ Hot Wave นะครับ Hot Wave ซึ่งพอรายการก็ประสบความสำเร็จมากมีเด็กๆฟังกันเยอะก็ทำโปรเจกต์ทำโครงการประกวดวงดนตรีระดับมัธยมขึ้นมาเป็น Hot Wave Music Award เราก็จะได้วงจากเด็กๆในยุคนั้นนะครับซึ่งตอนหลังก็มาทำชนะประกวดแล้วก็ออกผลงานเป็นศิลปินกันมากมายเยอะแยะนะครับมีวงไหนที่นึกออกมีวง Clash ตอนนั้นชื่อวงอะไรนะผมเป็นกรรมการวงตอนที่วง Clash ประกวดแล้วก็ผมก็ให้วง Clash เนี่ยซึ่งตอนนั้นชื่อวง Lucifer ให้ชนะคือคะแนนของผมเนี่ยผมให้วงนี้ชนะแต่ว่าคะแนนรวมมาแล้วรู้สึกเขาจะได้ที่2นะครับถ้าจำไม่ผิดนะแล้วตอนหลังพอมาออกอัลบั้มกับแกรมมี่ก็เปลี่ยนชื่อเป็นวง Clash แล้วใครอีกล่ะวงพี่ตูนนี่ก็ประกวด Hot Wave Music Award นะวงละอ่อนแล้วตอนหลังก็เป็น Body Slam แล้วก็คนหนึ่งชื่อวงผมจำไม่ได้ชื่อวงคือมีนักร้องเป็นผู้หญิงนะครับก็คือนิน่านี่แหละโรงเรียนอะไรก็จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องไปประวัติก่อนก็เป็นนักร้องที่มาจากการชนะประกวดในรุ่นไหนก็ไม่รู้เนี่ยของHot Wave Music Award ใช่นะครับแล้วก็นิน่านี่ก็เป็นนักร้องนำของวงนั้นก็ช่วงปี1998แล้วมั้ง9899เลยครับผมทำค่ายชื่อ Grammy QX พี่นิกจีนี่ซึ่งตอนนั้นแกดูค่ายไหนแกดูค่ายจีนี่ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแล้วก็ดูอาราทิสซึ่งเป็นหน่วยงานที่แบบเฟ้นหาศิลปินของแกรมมี่นะครับแกก็มีนักร้องเซตหนึ่งเนี่ยมาแนะนำว่านี่ให้ค่ายเพลงก็แนะนำนิน่ามาให้ผมก็คนนี้น่าสนใจก็เลยทำอัลบั้มแรกให้นิน่าเดี๋ยวจะพูดเรื่องนิน่ากันต่อไปนะครับเดี๋ยวไปหาและข้อมูลก่อนก็ลืมไปเยอะแล้วเหมือนกันก็20กว่าปีแล้วเหมือนกันต่อไป
คุณเอสมอชออติส่งหัวใจมาขอบคุณครับเราเหลืออีก10นาทีนะครับอีก10นาทีเราจะจบไลฟ์วันนี้นะครับแล้วก็ไปเจอกันใหม่วันพฤหัสคุณเลิฟลี่มูทาสวัสดีค่ะติดตามนะคะอยากเก่งแบบพี่ปอนมากๆครับขอบคุณครับคุณไม่พูดดีกว่าบอกว่าพี่ปอนทำเพลงอะไรให้นิวจิ๋วบ้างครับอยากฟังเรื่องราวทำเพลงให้สองแม่เพลงนิวจิ๋วมีผมทำคลิปผมทำคลิปอยู่ในช่อง TikTok นี่คือเพลงอะไรนะพี่ตึกชื่อเพลงนะของนิวจิ๋วลบนาทีที่มีเธอใช่แล้วคีย์อะไรมีเพลงลบนาทีที่มีเธอนะครับที่นึกออกตอนนี้จริงๆมันมีอีกหลายเพลงนะแต่ว่าอยู่ไหนเดี๋ยวไปหาก่อนไปหาก่อนนะครับนิวจิ๋วนี่เขาก็เป็นนักร้องประกวดนะครับนักร้องที่มีชื่อเสียงขึ้นมาจากการประกวดแต่จริงๆแล้วเขาเป็นวงอยู่ที่เชียงใหม่นะน้องนิวเนี่ยเขาเป็นนักร้องนำวงวงอะไรพี่ปึกวง ETC อ๋อโอเควง ETC อยู่ที่เชียงใหม่นะครับหลังจากนั้นก็มาเข้ากรุงเทพมาเนี่ยก็มาแยกกันทำงานแต่จริงๆเขาก็ทำงานอยู่ด้วยกันนะวง ETC เขาก็เป็นวงของเขาไปส่วนน้องนิวนี่ก็มาเป็นนักร้องแยกออกมาแล้วก็มาเจอหรือว่าเขาเจอกันมาก่อนแล้วก็ได้ที่เชียงใหม่กับน้องจิ๋วก็เป็นดูโอกันไปเวทีที่นิวจิ๋วนี่ประกวดนี่ก็คือเดอะสตาร์ปีที่1เลยใช่แล้วเพลงลบนาทีที่มีเธอนี่มีคนชอบเยอะนะครับลองไปชมคลิปกันได้ในช่อง TikTok ของเราใช่แล้วเกือบผิดแล้วเกือบจะพูดไปอีกแล้วนี่นี่นี่ต่อไปคุณเดฟดูดันหรือเดฟดูดันขอบคุณครับได้รับความรู้เพิ่มมากครับขอบคุณเลิฟลี่มุทาส่งไมโครโฟนให้ขอบคุณครับคุณ2อันคุณน็อตบอกอยากฟังเรื่องให้ได้นะครับพี่ปอนได้ครับให้ได้เล่าได้เรื่อยๆครับเพราะว่ามันนึกออกนึกอะไรออกก็เล่านะครับถ้าไม่นึกกันนึกไม่ออกเหมือนกันเพราะว่ามันก็ชักนานแล้วคุณเสน่ห์อันนี้คุยกันเองแล้วคุณเสน่ห์คุยกับคุณน็อตชอบเพลงอะไรสุดครับคุณลูกหยีอย่าเลื่อนเร็วนะครับพี่เปิกผมอ่านไม่ทันนะครับคุณลูกหยีหายไปแล้วครับคุณลูกหยีแดดดี้แดดดี้เพิ่งร้องเพลงว่างแล้วช่วยโทรกลับกับดึกแล้วใน S หมู่แหมดีอยากฟังมั่งจังครับคุณน็อตคุยกับคุณเสน่ห์อยู่เอาคุยกันก่อนต่อว่าวันไหนไลฟ์ไพร่าล้วนเลยดีมั้ยครับพี่อ๋อโอเคคุณ S มอชออติปกอัลบั้มเดี่ยวพี่ปอนออกแบบเองหรือเปล่าครับปกอัลบั้มเดี่ยวน่าจะหมายถึงเบสปอนนะครับมันคืออัลบั้มรวมฮิตใช่ไหมฮะก็เป็นหน้าผมใหญ่ๆมันเป็นไอเดียมาจากอัลบั้มปกอัลบั้มของฟิลคอลลินส์นะครับอัลบั้ม Face Value แล้วก็ตอนหลัง No Jacket Required ด้วยที่หน้าแดงๆคือก็เอาไงอ่ะก็ทำยังไงให้คนจำหน้าเราได้เพราะว่าปกติเราจะไม่ค่อยออกไปข้างหน้าคนก็จะจำหน้าผมไปก็ได้ก็เลยคุยทีมงานบอกเอางี้เอาหน้าใหญ่ๆกันก็จริงก็เป็นเรื่องที่ฮาดีก็จริงๆแล้วมันมีที่มาเพราะว่าเราชอบฟิลคอลลินส์ก็จะทำอะไรแบบที่ให้คนพูดถึงอ่ะจะพูดถึงจะทำหน้าใหญ่ๆในสมัยก็สนุกดีครับอัลบั้ม Best of Born เดี๋ยวจะมีคลิปนะฮะที่ลงใน TikTok นี่จะพูดถึงอัลบั้มนี้ คุณแจ็คมิวสิกถ้าเป็นงานด่วนจะพรุ่งนี้แต่เราคิดไม่ออกเราจะทำไงมีทริคยังไงให้จบงานได้ครับนั่นน่ะสิครับถ้ามันมีทริคมันก็ง่ายไงมันคงไม่เครียดหรอก
มันปัญหาก็คือมันจะเป็นงานแบบงานแบบที่มันแบบมันยังไงล่ะคือถ้าจะเร่งเอาแล้วมันไม่ดีเราก็จะรู้สึกไม่สบายใจเราก็จะเครียดตรงเนี้ยว่าเขาจะเอาพรุ่งนี้เราก็ต้องทำให้ดีด้วยในเวลาที่เท่าที่มีก็จะต้องยังไงล่ะเราจะต้องเอาเรียกว่าอะไรอ่ะใจความสำคัญก่อนอ่ะว่างานเนี้ยเขาเอาไปเพื่ออะไรเอาไปทำเพื่ออะไรบางครั้งเราจะใส่รายละเอียดทุกอย่างไปทั้งหมดในทีเดียวมันก็ไม่ทันถ้าสมมติจะเอาพรุ่งนี้อาจจะหมายความว่าเราจะต้องทำแค่โครงสร้างที่สำคัญใจความสำคัญก่อนส่วนรายละเอียดอะไรนี้ก็ต้องตามมาทีหลังซึ่งถ้าเป็นการทำงานแบบปกติผมอาจจะมีดีเทลมาตั้งแต่ตอนทำเดโมเลยก็ได้เหมือนอย่างตอนทำไฮดร้าเนี่ยดีเทลหลายๆอันนี่มันมาตั้งแต่ตอนทำเดโมนั่นแหละมันมาหมดเลยแต่ว่าถ้าเวลาที่ทำงานประเภทที่มีคนเข้ามาอยากให้เราทำให้เนี่ยแล้วก็เวลาจำกัดเนี่ยเราก็จะต้องทำในแบบที่มันมีข้อจำกัดแหละว่าจะทำตามแบบที่ถูกใจเราเนี่ยคือเวลาไม่ทันเป็นอย่างนั้นครับอันนี้เป็นเรื่องของการทำงานแบบมืออาชีพการทำงานแบบมืออาชีพก็แบบหนึ่งกับการทำงานแบบที่เป็นแบบศิลปินก็อีกอย่างนึงถ้าเราทำแบบศิลปินก็คือเราก็ทำของเราเต็มที่เลยคิดว่างานนี้มันดีที่สุดที่เราคิดว่ามันดีแบบของเรานะแบบที่เราชอบขณะที่ถ้าทำแบบมืออาชีพแปลว่าเราจะต้องเข้าใจในข้อจำกัดต่างๆด้วยว่าสำหรับการทำงานนี้มันมีข้อจำกัดอย่างนี้เราก็ต้องทำให้มันบรรลุได้บรรลุความสำเร็จได้ในข้อจำกัดนั้นถึงจะเป็นมืออาชีพครับคุณอาร์ติสเบนบอกพี่เล่าเรื่องผีให้ฟังหน่อยครับครับเดี๋ยวไว้คราวหน้าจะไลฟ์ให้มันดึกกว่านี้จะเล่าเรื่องผีครับ คือสตูดิโอที่ผมใช้ตอนสมัยยุค90เนี่ยคือที่ศรีสยามเนี่ยมีคนบอกว่าเห็นผีกันหลายคนคนหนึ่งที่เล่าออกสื่อด้วยก็คือน้องทาทายังก็บอกเห็นจริงๆตั้งแต่อัลบั้มแรกเลยว่าตอนที่อัดเสียงอยู่เนี่ยเหมือนกับว่ามีคนมายืนดูอยู่แล้วพอไปดูแล้วก็มึงก็ไม่มีใครอ่ะมันก็มีแค่ซาวด์เอนจิเนียร์มีโปรดิวเซอร์คือผมแล้วก็ไม่มีใครแล้วก็มีนักร้องแต่ทาทาบอกว่ามีคนมายืนดูอยู่แล้วออกมาก็ไม่รู้เป็นใครไม่มีหาตัวไม่เจออ้าวคุณห่วงพินช์แชร์วิดีโอขอบคุณนะครับโอเคน่าเสียดายที่ว่าเวลาวันนี้เราเหลืออีก2นาทีนะครับคุณคมแคปบอกพี่ปอเล่นเพลงโคเพลย์ให้หน่อยครับเดี๋ยวงานหน้านะครับเดี๋ยวไปเตรียมมาก่อนส่งดอกไม้มาให้6ดอกขอบคุณครับคุณรักแท้ๆบอกเชิญพี่ป้างมาพี่ป้างแกไม่ค่อยอยากมานะครับ ตอนนี้แกอยากจะทำอย่างอื่นมากกว่าครับคุณแดดดี้มีบอกผีในห้องอาจใช่ครับคุณน็อตบอกคนลุกนะคุณเสน่ห์บอกมือกดซากดได้จังหวะมากครับมีคนชมแล้วครับพี่เปิดตบมือให้พี่เปิดครับเบ้โอเคครับคุณอัธวุฒินะครับเพิ่งเข้ามานะครับต้องได้เสียดายครับพอดีเรากำลังจะเลิกพอดีเรากำลังจะจบไลฟ์ของวันนี้เป็นไลฟ์ครั้งที่3แบบเป็นอะไรล่ะเรียกว่าเป็นตอนที่ยังเซตเครื่องกันอยู่นะครับยังระบบยังไม่สมบูรณ์แบบเราก็ปรับกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็พฤหัสหน้านะครับเดี๋ยวกลับมาไลฟ์กันใหม่ระหว่างนี้ก็เข้ามาชมคลิปได้นะครับใน TikTok ได้ตลอด24ชั่วโมงมีคลิปให้ชมเยอะแยะไปหมดเลยสนใจเรื่องไหนที่จะดูเป็นแบบซีรีส์ก็ดูตามเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับโอเคตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับคุณที่เพิ่งมาใหม่สวัสดีนะครับแล้วก็ขออภัยที่ว่าเราจะจบไลฟ์ตอนนี้พอดีก็มางานหน้าเข้ามาดูกันนะครับคุณนารารีดขอบคุณนะครับคุณสมอชอบอกดีใจได้ฟังพี่ปอนไลฟ์สดครับคุณแม็กซ์บอกฝันดีครับฝันดีนะครับก็ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้
วันพฤหัสหน้ามาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเอ้ากดไม่ติดอีกกูดไนท์ครับสวัสดีครับฝันดีนะครับ